สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารับชมบทสรุปความรักของพวกเขากันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่อง By Spell Like You ชวนเฉินก็ได้ชวนทุกคนมาปิกนิกกันซึ่งมันก็เป็นแผนการของเขาที่ต้องการจะใกล้ชิดกับหยวนหยวนมากยิ่งขึ้นเขาได้อธิบายถึงแผนการปิกนิกในวันนี้ให้กับทุกคนฟังและก็บอกว่าเราจะปิกนิกกันก่อนแล้วก็ค่อยเล่นว่าวกันแล้วเราก็จะเล่นเกมกันต่อแล้วนางเอกนั้นก็ได้ตบมือออกมาแต่พระเอกกับหยวนหยวนนั้นดูแล้วจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นางเอกเจอก็ได้แอบคิดว่าฉันไม่ควรมาที่นี่เลยเธอต้องจำใจมาเพราะชวนเฉินนั้นขอร้องและอยากให้นางเอกช่วยให้เขานั้นสมหวังกับหยวนหยวนและเขาก็บอกว่าจะชวนพระเอกมาด้วยนางเอกก็ยอมตกลงทันทีแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาชวนเฉินเขาจึงบอกให้พระเอกช่วยไปเอาอาหารให้หน่อยและก็ให้นางเอกนั้นไปเป็นเพื่อนด้วยส่วนเขานั้นก็พยายามไขขนมจีบหยวนหยวนอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะไม่สนใจเขาเอาซะเลยทางด้านของพระเอกกับนางเอกก็ได้เดินไปเอาอาหารด้วยกันจู่ๆก็มีรถจักรยานจะเข้ามาชนนางเอกพระเอกจึงได้เข้ามาดึงตัวของเธอออกมาได้จนนางเอกนั้นไปอยู่ในอ้อมแขนของเขาทางครูก็ได้มองตากันพระเอกจึงพูดว่าฉันบอกแล้วไงว่าเธอโง่จักรยานมาก็ยังไม่หลบมันทำให้นางเอกนั้นชอบเขาเข้าไปใหญ่เมื่ออาหารมาถึงชวนเฉินก็ได้เอาอกเอาใจหยวนหยวนมากเป็นพิเศษแต่หยวนหยวนก็บอกว่าเธอไม่ชอบกินของมันๆเขาก็เลยส่งให้กับนางเอกแล้วก็บอกว่างั้นฉันให้เธอก็แล้วกันเห็นเมื่อวานเธอชอบพระเอกก็เลยหันไปมองหน้านางเอกแล้วก็ถามว่าเมื่อวานพวกเธอไปกินข้าวด้วยกันหรอชวนเฉินจึงบอกว่ามันเป็นความลับน่ะทำให้พระเอกนั้นเริ่มแสดงอาการไม่พอใจออกมานางเอกจึงบอกกับชวนเฉินว่าไปเล่นว่าวกันดีกว่านั่นทำให้พระเอกยิ่งอารมณ์เสียเข้าไปใหญ่ที่นางเอกและชวนเฉินนั้นมีความรักกับเขาส่วนหยวนหยวนที่แอบชอบพระเอกมากเมื่อเห็นว่าไม่มีใครคอยขัดจังหวะเธอจึงขยับเข้าไปนั่งใกล้กับพระเอกแต่เขาก็ได้แต่นั่งเงียบไม่พูดอะไรกับเธอเลยขณะที่เล่นว่าวกันนางเอกก็ได้ถามชวนเฉินว่านายทำอะไรของนายน่ะพูดอะไรออกไปเขาจึงบอกว่าแค่อยากจะทำให้หยวนหยวนนั้นอิจฉาเราไงเมื่อนางเอกเห็นว่าหยวนหยวนและพระเอกนั้นอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เธอจึงบอกชวนเฉินว่าเรากลับไปหาพวกเขากันเถอะเหล่ารุ่นพี่ประธานก็บังเอิญเดินผ่านมาพอดีเธอได้บอกกับนางเอกว่าวิดีโอของเธอเสร็จแล้วนะมันออกมาดีมากพวกเธอดูเหมือนคู่รักกันจริงๆเลยหรือว่าจะเป็นคู่รักกันจริงๆพระเอกก็พูดแบบน้อยใจว่าก็แค่แสดงนางเอกก็ถึงกับเศร้าจู่ๆชวนเฉินก็ได้โดนฝากระป๋องบาดนิ้วนางเอกก็ได้เอาปัดเจอไปให้เขาพร้อมกับนางข้างๆเขาจึงถามว่าเธอเป็นโดเรมอนเหรอแล้วก็บอกให้นางเอกนั้นช่วยทำแผลให้เขาหน่อยแบบอยากยั่วโมโหยวนยวนแต่เธอก็ไม่ได้สนใจซึ่งตรงกันข้ามกับพระเอกที่ตอนนี้เขานั้นรู้สึกโมโหสุดๆเขาเลยได้ชวนหยวนหยวนไปเล่นว่าวด้วยกันหยวนหยวนก็ดีใจมากที่ในที่สุดพระเอกก็เห็นความสำคัญของเธอสักทีส่วนนางเอกและชวนเฉินก็ได้แต่แอบมองดูด้วยความอิจฉาเมื่อพระเอกและหยวนหยวนกลับมานางเอกก็ได้แต่คิดว่าดูเหมือนนายจะมีความสุขมากสินะคิดแล้วมันโมโหพระเอกเลยบอกว่างั้นวันนี้เราก็กลับกันเถอะแต่ชวนเฉินก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้เล่นเกมกันเลยเกมนี้จะทำให้เรารู้จักกันดีมากยิ่งขึ้นหยวนหยวนจึงถามว่าเล่นยังไงหรอทุกคนก็ต่างเล่นเกมทายใจกันซึ่งดูแล้วพระเอกกับหยวนหยวนจะมีความคิดและความรู้สึกที่ตรงกันออกมากๆส่วนนางเอกก็ไม่ตรงใจเลยสักข้อจนถึงข้อสุดท้ายชวนเฉินก็ได้ถามกับพระเอกว่ามีคนที่นายแอบชอบอยู่ตรงนี้ไหมทุกคนก็ต่างรอฟังคำตอบแล้วเขาก็บอกว่ามีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคือใครเมื่อกลับห้องมานางเอกก็เอาแต่คิดว่าคนที่เขาชอบคือใครกันนะฉันต้องรู้ให้ได้ในใจของเธอก็แอบหวั่นหวั่นว่าจะเป็นหยวนหยวนหรือเปล่านะเช้ามานางเอกก็ได้มาหาพระเอกและก็พยายามถามเขาว่าเธอดูเป็นยังไงบ้างแต่พระเอกก็ดูเหมือนว่าไม่อยากจะพูดกับเธอแล้วพระเอกก็พูดแบบไม่พอใจว่าเงียบหน่อยได้ไหมทำให้นางเอกนั้นคิดไปว่าเขาคงจะเกลียดฉันแล้วจริงๆนางเอกก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเธอจึงได้เดินออกไปหาชวนเฉินแทนชวนเฉินจึงบอกกับนางเอกว่าเขาสงสัยว่าพระเอกนั้นชอบใครและก็ได้บอกให้นางเอกลองทำให้พระเอกนั้นสนใจในตัวเธอดูถ้าเขาสนใจเธอเขาก็จะไม่ชอบหยวนหยวนนางเอกจึงถามว่าแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะชวนเฉินจึงบอกว่าชวนเขาไปกินข้าวไปเรียนกับเธอถ้าเขาไม่ปฏิเสธแสดงว่าเขานั้นชอบเธอแล้วนางเอกก็ได้ทำตามแผนของชวนเฉิน
แต่แล้วพระเอกก็ปฏิเสธเธอทุกอย่างมันทำให้นางเอกถึงกับเศร้าพระเอกก็เอาแต่อ่านหนังสือไม่คิดจะสนใจนางเอกเลยนางเอกก็เอาแต่ตามตื้อเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะไม่ให้โอกาสเลยแล้วหยวนหยวนก็ได้เดินเข้ามาและบอกกับพระเอกว่าฉันไม่เข้าใจบทเรียนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมพวกเขาดูเข้ากันได้อย่างดีนางเอกเธอจึงรู้สึกน้อยใจแล้วก็ลุกออกมาพระเอกเลยถามว่าเธอจะไปไหนแต่นางเอกก็ไม่ตอบชวนเฉินที่แอบมองอยู่เมื่อเห็นนางเอกเดินออกมาเขาจึงถามว่าเธอออกมาจากตรงนั้นทำไมนางเอกก็ตอบออกมาแบบเศร้าๆว่าเห็นไหมเขาไม่ชอบฉันงานของฉันเสร็จแล้วแล้วเธอก็เดินออกไปท่ามกลางสายฝนและร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจขณะที่นางเอกเศร้าเสียใจอยู่นั้นพระเอกก็ได้กางร่มแล้วก็ถอดเสื้อให้กับเธอพร้อมกับอบกอดเธอไว้นางเอกจึงพูดว่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันไม่อยากทำให้คนที่นายชอบเข้าใจผิดพระเอกจึงถามว่าเธอรู้หรอว่าฉันชอบใครนางเอกเลยตอบว่าฉันรู้นายชอบหยวนหยวนพระเอกก็ยิ้มและบอกกับนางเอกว่าเธอเก่งเรื่องการคิดมากจริงพระเอกจึงถามว่าฉันคิดว่าเธอชอบชวนเฉินซะอีกนางเอกก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าฉันจะไปชอบชวนเฉินได้ยังไงที่จริงแล้วฉันชอบแต่เธอก็นิ่งไปแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรพระเอกก็ได้เอามือไปเช็ดน้ำตาให้กับเธอและก็บอกว่ากลับห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะแล้วฉันจะพาเธอไปกินข้าวนางเอกก็ยิ้มออกมาถึงแม้ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่มันทำให้เธอมีความหวังที่มาอีกครั้งกลับมาถึงห้องพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าอาบน้ำอุ่นๆนะแล้วก็ส่งต่อให้ฉันด้วยนางเอกก็คิดว่าเอ๊ะอะไรแล้วจะส่งให้เขาดูได้ยังไงแล้วหยวนหยวนก็ได้เดินเข้ามาบอกกับนางเอกว่าพรุ่งนี้เธอจะไปสารภาพรักกับพระเอกนางเอกของเราก็ถึงกับเศร้าอีกแล้วทางด้านพระเอกเขาก็กลับมาห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าชวนเฉินก็ได้เข้ามาแล้วก็ขอคุยด้วยเขาถามพระเอกว่าชอบนางเอกใช่ไหมซึ่งมันทำให้เขานั้นนึกไปถึงตอนที่ได้คุยกับหยวนหยวนจะได้ถามเขาว่านายชอบฉันไหมพระเอกจึงบอกว่าเธอหลงตัวเองมากไปหยวนหยวนจึงได้สารภาพว่าแต่ฉันชอบนายนะเราลองมาออกเดทกันอีกสักครั้งไหมพระเอกจึงบอกว่าแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอเธอจึงได้บอกกับพระเอกว่านางเอกนั้นแอบชอบเขาอยู่เธอเลือกที่จะไปร้องไห้กลางสายฝนแต่ก็ไม่ยอมสารภาพมันออกมาแล้วหยวนหยวนก็ได้ให้ร่มกับพระเอกเขาจึงไม่รอช้ารีวิ่งไปหานางเอกทันทีทางด้านนางเอกเธอก็ได้มารอพระเอกแล้วก็ถามว่านายมีเรียนไหมถ้าไม่มีเราไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกันเถอะแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะไปอ่านหนังสือนางเอกก็ได้จะตามตื้อไม่หยุดเพราะกลัวว่าหยวนหยวนนั้นจะมาสารภาพรักกับพระเอกเธอนั้นคอยแต่ระแวงจนไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยพระเอกจึงบอกว่าตั้งใจอ่านหนังสือหน่อยสินางเอกก็คิดว่าโชคดีจังที่วันนี้หยวนหยวนไม่มาห้องสมุดพูดไม่ทันจะขาดคำหยวนหยวนก็ได้เดินเข้ามานางเอกจึงชวนพระเอกไปที่สวนสาธารณะและก็บอกว่ามันมีกิจกรรมพระเอกจึงถามว่าวันนี้เธอเป็นอะไรแต่เมื่อพระเอกจะหันหน้าไปทางหยวนหยวนนางเอกก็ได้เอามือไปตบหน้าเขาให้หันมาทางเธอแทนและก็รีบพาพระเอกออกไปจากตรงนั้นทันทีพระเอกจึงยอมไปที่สวนสาธารณะกับเธอเขาจึงถามเธอว่าไหนไม่เห็นจะมีกิจกรรมที่เธอบอกเลยนางเอกจึงแก้ตัวว่าฉันคงจำผิดพระเอกก็ไม่ค่อยจะอยากอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่นางเอกจึงพาเขาไปเรียนทำเค้กด้วยกันซึ่งมันทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นเมื่อเห็นว่าผมจะเข้าตานางเอกเขาก็ได้เอามือไปจับผมของเธอไว้แถมยังช่วยกันตกแต่งหน้าเค้กซะด้วยทำเค้กไปก็อบกอดนางเอกไปดูแล้วหวานจริงๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วนางเอกก็ยังไม่อยากให้พระเอกนั้นกลับไปและไม่อยากให้เขาคลาดสายตาเธออยู่ดีพระเอกจึงสงสัยแล้วก็ถามว่าทำไมเธอลังเลไม่อยากกลับไปมหาวิทยาลัยเธอก็กำลังจะพูดเรื่องอื่นพระเอกจึงบอกว่าบอกความจริงมานางเอกจึงตอบว่าฉันก็แค่อยากใช้เวลากับนายพระเอกก็อมยิ้มแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมฉันไม่บอกฉันล่ะเราทั้งคู่ก็ได้ไปหาอะไรกินกันมันเป็นช่วงเวลาที่นางเอกนั้นมีความสุขมากแล้วพระเอกก็ได้มาส่งเธอที่หอเช่นเคยระหว่างนั้นก็ได้เจอกับหยวน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 ก็ได้บอกกับพระเอกว่าฉันอยากเจอนายและขอคุยกับพระเอกตามลำพังนางเอกก็ได้แต่ทำหน้าเซ็งๆหยวนหยวนก็ได้บอกว่าเธอชอบพระเอกถึงแม้ว่าเขาจะชอบนางเอกก็ตามแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้ตราบใดที่เธอสองคนยังไม่ใช่คู่รักกันฉันก็ยังมีโอกาสแล้วหยวนหยวนก็ถามกับพระเอกว่าเธอรู้ไหมว่านายชอบเธอ
พระเอกก็ได้แต่เงียบแล้วก็หันหน้ามองนางเอกส่วนนางเอกก็คิดว่าพระเอกคงจะชอบหยวนหยวนเธอจึงเดินออกมาแบบเสียใจแต่เธอก็ดันหกล้มจนขาเจ็บพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยพยุงเธอเอาไว้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรพระเอกจึงได้อุ้มเธอขึ้นมาหยวนหยวนก็ได้ยืนมองด้วยความเจ็บปวดต่อให้เธอนั้นจะสวยและเพอร์เฟกต์มาแค่ไหนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ไม่สนใจและก็ไม่ชอบเธอด้วยความเป็นห่วงนางเอกพระเอกก็ได้พาเธอมาหาหมอนางเอกก็บอกว่ามันดึกมากแล้วหอพักคงจะล็อกแล้วพระเอกจึงบอกว่าก็เธอเอาแต่ร้องไห้บอกว่าขาเธอคงจะหักฉันเลยต้องพาเธอมาหาหมอนางเอกจึงถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะพระเอกจึงจำเป็นต้องพานางเอกไปนอนพักที่โรงแรมนางเอกก็ถึงกับเขินแล้วก็แอบคิดว่าจะเย็นๆแค่คืนเดียวเท่านั้นพระเอกจึงบอกให้เธอนั้นไปนอนเถอะนางเอกก็มัวแต่อำอำอึงๆพระเอกจึงถามว่าหรือเธอต้องการจะทำอย่างอื่นนางเอกก็ตอบแบบเขินๆว่าเปล่านะฉันอยากจะล้างหน้าอยู่ๆพระเอกก็เดินเข้ามาถอดเสื้อนางเอกนั้นก็ถึงกับตกใจมากแล้วก็ถามว่านายจะทำอะไรน่ะเขาจึงบอกว่าฉันจะอาบน้ำเธออยากจะเข้าไปอาบน้ำกับฉันไหมเล่นเอานางเอกถึงกับเขินมากแล้วนางเอกนั้นก็ได้แต่นั่งโพสท่าคิดว่าจะยั่วเขายังไงดีแต่แล้วพระเอกก็ได้เดินออกมาจากห้องน้ำแบบเซ็กซี่สุดๆเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาเธอและก็เอาหน้าเข้าไปใกล้กับเธอด้วยแล้วก็พูดว่าเรามาผ่อนคลายกันหน่อยไหมนางเอกจึงบอกไปทันทีว่าฉันยังไม่พร้อมแล้วทางครูก็ได้แยกย้ายกันไปนอนพระเอกนั้นก็โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษไปนอนที่โซฟาแถมยังลุกขึ้นมาห่มผ้าให้กับนางเอกตอนดึกซะด้วยแต่เมื่อตื่นขึ้นมาพวกเขากลับอยู่บนเตียงด้วยกันทางครูนอนจ้องตากันแล้วพระเอกก็ได้เข้าไปจูบนางเอกแบบเบาๆฟินจิกหมอนเลยจ้าแต่เดี๋ยวนะนั่นนางเอกของเราแค่ฝันไปเท่านั้นชอบเพ้อเจ้อเอาจริงๆนะนางเอกของเราเนี่ยเช้ามาพระเอกก็ได้พาเธอไปส่งที่หอพักและก็ได้เจอกับชวนเฉินเขานั้นก็ได้บอกพระเอกว่าโอกาสได้มาถึงแล้วพระเอกก็ถามว่าโอกาสอะไรเขาจึงบอกว่าโอกาสที่จะได้ดูแลเธอไงตอนนี้ไม่ว่านางเอกจะไปไหนพระเอกก็จะคอยดูแลแบบไม่ห่างแล้วยังอุ้มเธอขึ้นบันไดอีกด้วยแบบตัวติดกันตลอดพระเอกก็คลั่งรักนางเอกเอามากๆในเนี่ยแล้วเขาก็ได้พานางเอกไปทานข้าวคอยดูแลนางเอกเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดีนางเอกก็ได้บอกว่าฉันไม่กินได้ไหมดูของที่นายสั่งมาสิและเอกจึงบอกว่ามันจะช่วยให้เธอหายเร็วขึ้นนางเอกก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่านี่ฉันหายแล้วเห็นไหมไม่ทันไรเธอก็เซจนเกือบจะล้มและเอกจึงได้เข้ามาพยุงเธอไว้ทันแล้วก็ไม่พลาดยืนสบตากันอีกแล้วก่อนนอนเขาก็ยังส่งข้อความมาหานางเอกแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปที่ที่หนึ่งเช้ามาพระเอกก็ได้มารอนางเอกแล้วก็ได้ชวนเธอไปซื้อเสื้อผ้าด้วยกันขณะที่นั่งรถนางเอกก็ได้เอาคลิปเสียงตอนอาจารย์สอนออกมาฟังพระเอกจึงถามว่าเธอฟังเพลงหรอนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นเสียงตอนอาจารย์สอนน่ะฉันคิดว่ามันเพราะดีนะพระเอกจึงได้เอาหูของเขาไปแนบกับหูเธอแบบน่ารักมากค่ะนางเอกก็เกิดอีกแล้วจ้าแถมพระเอกก็ยังมาหลับแบบซบเธอด้วยเมื่อมาถึงร้านเสื้อผ้านางเอกก็ได้เลือกเสื้อให้กับพระเอกแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบใส่เสื้อแบบนี้นางเอกก็บอกว่ามันน่ารักดีแล้วพระเอกก็เห็นเสื้อคู่เขาจึงซื้อเสื้อคู่แล้วก็บอกว่าจะได้ใส่คู่กันแล้วทางคู่ก็ได้มากินสายใหม่และไปกินข้าวด้วยกันพระเอกก็แอบหวานไม่เบาเนี่ยนางเอกจึงถามว่าแล้วตกลงนายชอบใครพระเอกก็แอบยิ้มแล้วก็บอกให้นางเอกนั้นลองเดาดูสินางเอกไม่ทันจะได้ตอบเพื่อนของเธอก็ได้เดินเข้ามาทักทายซะก่อนและก็ถามนางเอกว่าพวกเธอมาออกเดทกันหรอเธอคบกับผู้ชายที่หล่อที่สุดในโรงเรียนเลยหรอพระเอกก็ได้แต่ยิ้มนางเอกเลยได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่เพื่อนกันพระเอกก็ถึงกับเศร้าแล้วก็โมโหมากและก็เดินออกไปจากร้านทันทีนางเอกก็ได้ตามง้อแต่พระเอกก็ไม่ยอมฟังเธอเลยพระเอกจึงพูดว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันโปรดรักษาระยะห่างจากฉันนางเอกก็ถามว่านายเป็นอะไรน่ะและเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานายดีกับฉันมาโดยตลอดแต่วันนี้เธอผิดหวังมากไม่คิดว่านายจะเป็นคนขี้โมโหขนาดนี้นายคิดว่าฉันโง่นายจึงล้อเล่นกับความรู้สึกของฉัน
พูดแล้วเธอก็น้ำตาซึมพระเอกก็บอกว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรจะพูดกันอีกนางเอกจึงถามว่าที่ผ่านมานายเห็นฉันเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมพระเอกก็ฝืนใจตอบไปว่าใช่นางเอกจึงบอกว่าฉันชอบนายมาตั้งแต่เรียนมัธยมฉันเสียใจที่ไม่ได้สารภาพรักกับนายแต่วันนี้โชคดีแล้วเพราะนายไม่สมควรได้รับมันแล้วนางเอกก็ได้เดินจากไปปล่อยให้พระเอกนั้นต้องเสียใจวันต่อมาชวนเฉินก็พยายามจะสารภาพรักกับหยวนหยวนเขาพยายามตามตื้อเธอแต่ดูเหมือนว่าหยวนหยวนนั้นจะรำคาญเขาเอามากๆทางด้านนางเอกนั้นก็เอาแต่เศร้าแล้วก็ได้มากินข้าวกับเพื่อนๆมันทำให้เธอนั้นกินข้าวไม่ลงเพื่อนของเธอจึงถามว่าเมื่อคืนฉันได้ยินเธอร้องไห้เกิดอะไรขึ้นหรอนางเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันคงดูละครแล้วมันเศร้ามากแล้วเธอก็เอาแต่คอยหลบหน้าพระเอกซึ่งหยวนหยวนนั้นก็คอยแอบดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ห่างๆส่วนเชิญเฉินนั้นก็พยายามขายขนมจีบเธอไม่หยุดกลับมาถึงห้องนางเอกนั้นก็เอาแต่เศร้าหยวนหยวนจึงได้เข้ามาแล้วก็พูดกับนางเอกว่าดูท่าทางเธอไม่ดีทำไมไม่พูดกับเขาไปนางเอกก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเธอพยายามปลอบใจนางเอกแล้วหยวนหยวนก็ได้ไปหาพระเอกแล้วก็บอกกับเขาว่านางเอกนั้นไม่สบายใจมากนายรู้สึกเสียใจบ้างไหมถ้านายชอบเธอก็ควรไปบอกเธออย่าทำให้เธอต้องเสียใจแบบนี้เธอชอบนายมากและก็บอกให้พระเอกนั้นลองคิดดูนะแล้วพระเอกก็ได้มาหานางเอกและก็บอกให้เธอนั้นรอเขาก่อนแล้วเขาก็ไปซื้ออาหารมาให้เธอคิดว่าจะทำให้เธอนั้นหายโกรธแต่นางเอกก็ไม่ยอมกินและก็บอกว่านายอย่าทำให้ฉันสับสนได้ไหมและเหมือนว่าเธอนั้นจะโกรธมากกว่าเดิมแล้วก็บอกให้พระเอกนั้นเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะแล้วเธอก็วิ่งออกไปทางด้านของชวนเฉินเขาก็ได้คุกเข่าขอยวนหยวนเป็นแฟนแต่ยวนหยวนก็ถึงกับอายและก็ปฏิเสธเขาชวนเฉินนั้นก็ผิดหวังมากแล้วก็ได้ขอโทษที่ทำให้เธอนั้นรำคาญต่อไปเขาจะไม่มายุ่งกับเธออีกแล้วส่วนนางเอกกับพระเอกนั้นต่างคนก็ต่างคิดถึงกันและก็เสียใจที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วพระเอกก็ได้ไปนั่งดื่มกับชวนเฉินพวกเขาต่างก็ดื่มหนักมากเราอกหักด้วยกันทั้งคู่แบบดื่มไปก็เศร้าไปเช้ามาหยวนหยวนก็ได้มากินข้าวคนเดียวเห็นคู่รักคอยเอาอกเอาใจและคอยดูแลกันอย่างดีมันทำให้เธอนั้นคิดถึงชวนเฉินขึ้นมาไม่มีเขาแล้วเธอก็เหงาเหมือนกันนะส่วนนางเอกนั้นก็เอาแต่คิดถึงพระเอกไปในที่ที่เคยไปด้วยกันทุกทีล้วนแล้วแต่มีความทรงจำดีๆคิดแล้วก็เศร้าทางฝั่งของพระเอกนั้นเขาก็ได้ถามชวนเฉินว่าคนสองคนจะคบกันได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าก็แค่สารภาพรักบอกความรู้สึกออกไปแต่ทำไมนายถึงไม่บอกว่าชอบเธอพระเอกจึงคิดขึ้นได้ว่ามันถึงเวลาแล้วและเขาก็ได้นัดนางเอกมาที่ดาดฟ้าทางด้านนางเอกเมื่อได้ขึ้นไปถึงดาดฟ้าซึ่งมันโรยไปด้วยกลีบดอกไม้แล้วพระเอกเขาก็ได้เดินเข้ามาอย่างหล่อพร้อมกับถือเค้กวันเกิดมาให้เธอด้วยพระเอกก็ขอพูดความในใจกับนางเอกและก็ยอมสารภาพแล้วว่าฉันชอบเธอนะนางเอกก็พูดว่าทำไมนายเพิ่งมาพูดเอาตอนนี้ฉันไม่สามารถเชื่อคำพูดของนายได้อีกแล้วฉันกลัวว่านายจะหลอกฉันอีกนางเอกจึงได้สารภาพความในใจที่มีต่อพระเอกว่าเธอนั้นแอบชอบเขามาตั้งแต่ม.ปลายพยายามเรียนอย่างหนักเพื่อจะให้ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันพยายามทำให้นายนั้นเห็นค่าของฉันแต่นายกลับมองว่าฉันเป็นแค่เพื่อนพูดไปก็ร้องไห้พระเอกจึงบอกว่าที่จริงฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนจากนี้ไปเป็นแฟนของฉันเถอะนะนางเอกก็ยิ้มออกมาพร้อมน้ำตาแห่งความดีใจแล้วก็ถามว่านายจริงจังใช่ไหมพระเอกจึงเล่าว่าที่จริงแล้วฉันก็สนใจเธอมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วแต่ฉันไม่กล้าพอที่จะเข้าไปใกล้เธอจนมาอยู่ในมหาวิทยาลัยมันทำให้ฉันได้เจอเธออีกครั้งได้อยู่ใกล้เธอได้ปิกนิกทุกอย่างมันทำให้ฉันมีความสุขนางเอกก็ถึงกับร้องไห้พระเอกเลยเข้าไปเอามือซับน้ำตาให้เธอแล้วก็บอกว่าอย่าร้องนะแฟนของฉันนางเอกจึงถามว่านายมีของขวัญวันเกิดให้ฉันไหมพระเอกเลยก้มลงไปจูบเธอแล้วก็ถามว่าแค่นี้พอไหมนางเอกก็บอกว่าไม่พอเขาเลยได้จูบเธออีกครั้งนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้กันทุกเรื่องราวมันทำให้เกิดความรู้สึกดีๆที่พวกเขาทั้งคู่มีให้กันมาโดยตลอดแล้วพวกเขาก็ได้คบกันเป็นแฟนจริงๆสักทีหนึ่งเดือนต่อมาหยวนหยวนก็ได้ตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศนางเอกกับพระเอกก็ได้มาส่งเธอพร้อมกับใส่เสื้อคู่มาซะด้วย
ยวนหยวนนั้นเธอก็มองหาชวนเฉินแต่เขาก็ไม่มาเธอจึงขึ้นรถไปอย่างเศร้าๆแต่แล้วชวนเฉินก็ได้วิ่งตามมาและก็บอกว่าฉันจะไปกับเธอด้วยเซอร์ไพรส์พอไหมมันทำให้หยวนหยวนนั้นดีใจแล้วก็แอบยิ้มออกมาพระเอกกับนางเอกก็ยืนยิ้มด้วยความดีใจและแล้วความรักของพวกเขาก็ลงเอยอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรักดีๆสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แค่เราลองเปิดใจกล้าพอที่จะสารภาพความรู้สึกของตัวเองออกไปให้กับคนที่เรารักได้รู้แม้ว่ามันจะสุขบ้างทุกบ้างแต่ความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามเสมอหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ